และความจริงตีแผ่วิกฤตที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรทางทะเลนะคะเราเปิดซีรีส์เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วที่จังหวัดพังงาวันนี้ลงพื้นที่ไปที่เกาะไข่นุ้ยค่ะไปติดตามนะคะเพราะว่าที่นี่ยังมีปัญหาเรื่องของการสร้างร้านอาหารอยู่บนเกาะเลยนักวิจัยเขาก็บอกว่าเรื่องนี้จะกระทบกับระบบนิเวศรวมถึงการจัดการน้ำเสียด้วยพาคุณผู้ชมลงพื้นที่พร้อมๆกันกับคุณอิทธิพัฒน์ปิณโรจน์ค่ะปฏิเสธไม่ได้ว่านักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นบนเกาะไข่ทั้ง3แห่งในจังหวัดพังงาทำให้เกิดผลกระทบหลายๆด้านปัญหาสำคัญทำให้ทรัพยากรทางทะเลเสื่อมโทรมลงระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไปเรามองไปทั่วทั้งเกาะพบนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวจีนที่มาเที่ยวภูเก็ตจำนวนมาก 2-3 ปีที่ผ่านมาเป็นคำถามถึงความสูญเสียโอกาสของการจัดเก็บรายได้เพื่อนำเงินมาบำรุงท้องถิ่นดูแลทรัพยากรทางทะเลหากเปรียบเทียบกับหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดพังงาอย่างซิมิลันหมู่เกาะสุรินทร์ที่กรมอุทยานแห่งชาติบังคับใช้กฎหมายดูแลทำให้เกิดรายได้ไม่ต่ำกว่า60ล้านบาทต่อเดือนแม้เกาะไข่จะเป็นพื้นที่ชายหาดเล็กๆแต่ปริมาณนักท่องเที่ยวแทบไม่ต่างกันนักท่องเที่ยวบนเกาะไข่แนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3,000 ถึง 5,000 คนในช่วงเทศกาลจนเกินขีดความสามารถในการรองรับเรือสปีดโบ๊ทที่จอดเรียงรายในช่วงวันหยุดตลอดแนวชายฝั่งจนไม่เหลือพื้นที่เล่นน้ำคือคำตอบที่ยืนยันได้ชัดถึงความแออัดของการท่องเที่ยวสาเหตุสำคัญที่ทำให้ปะการังฟื้นตัวได้ช้าก็มาจากพฤติกรรมการท่องเที่ยวผลวิจัยของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพบว่าพื้นที่เกาะไข่นอกมีพื้นที่ชายหาด 9,800 ตารางเมตรตามหลักการ1คนต้องการพื้นที่8ตารางเมตรสำหรับใช้ท่องเที่ยวอย่างสบายหากคิดเป็นจำนวนที่จะรองรับต่อช่วงเวลาคือ 1,225 คนแต่นักท่องเที่ยวบางช่วงเวลา 1,500 ถึง 2,000 คนจึงเกินอัตราของพื้นที่ยังไม่รวมผู้ประกอบการเจ้าของเรือที่อยู่บนชายหาดแนวคิดการจัดเก็บรายได้รองนายกเทศมนตรีตำบลผู้ในสมหมายปลูกไม้ดียอมรับว่านับเป็นความสูญเสียโอกาสแต่คณะกรรมการบริหารจัดการเกาะไข่วางแผนร่วมกับผู้ประกอบการบริษัททัวร์ไว้แล้วที่ผ่านมาติดปัญหาข้อกฎหมายไม่มีท่าเทียบเรือให้ผู้ประกอบการจอดล่าสุดจัดการเรื่องโป๊ะท่าเทียบเรือคาดว่าจะได้ผลสรุปเพื่อจัดการค่าขึ้นเกาะในช่วงไฮซีซั่นหน้าสิ่งปลูกสร้างร้านอาหารที่เห็นได้ชัดบนเกาะไข่นุ้ยที่อยู่ไม่ไกลจากเกาะไข่นอกพื้นที่แห่งนี้เป็นที่นิยมของการดำน้ำดูปะการังแต่สิ่งปลูกสร้างที่พบกลายเป็นคำถามว่าเหมาะสมหรือไม่เป็นร้านอาหารของเอกชนที่ท่านมองว่าเหมาะไหมในความเห็นของผมผมเห็นว่ามันไม่เหมาะนะมันไม่ได้เป็นแผ่นดินนะตรงนั้นมันเป็นโขดหินที่อยู่บนริมฝั่งนะฮะอันนั้นมันก็ต้องดูว่ามันยืดลงไปในน้ำใช่ไหมถ้ายืดลงไปในน้ำเนี่ยจริงๆแล้วต้องขออนุญาตทางกรมเจ้าท่าด้วยนะความเห็นจากนักวิจัยมองว่าอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโขดหินทั้งปัญหาน้ำเสียจะจัดการอย่างไรพื้นที่เกาะนี้อาจจะไม่ได้ใหญ่เราทช.อาจจะแนะนำเขาได้ไหมครับว่าสิ่งที่สร้างอยู่มันจะเหมาะสมไม่เหมาะสมอะไรคือถ้าจะแนะนำเนี่ยนะก็แนะนำในเรื่องที่ว่าการที่เขาสร้างตรงนั้นเนี่ยมันจะก่อให้เกิดผลกระทบกับระบบนิเวศอย่างใดหรือไม่นะฮะอย่างเช่นว่าถ้ายื่นล้ำลงไปในทะเลนะได้รับผลกระทบกับปะการังหรือไม่นะฮะแล้วมันคลุมอยู่บนชายหาดจริงๆแล้วมันก็เป็นระบบนิเวศโขดหินอยู่นะฮะซึ่งถ้าหากว่าเอาไปตั้งตรงนั้นแล้วเนี่ยผมถ้าถามว่าเอ๊ะแล้วทางร้านเนี่ยเขาจะจัดการเกี่ยวกับเรื่องน้ำเสียยังไงนะน้ำเสียจัดการได้ไหมจากร้านเนี่ยน้ำเสียจากห้องน้ำห้องส้วมหรือน้ำเสียจากการล้าง
พวกภาชนะอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ทำได้ก็ทำเขาทำยังไงทีมข่าวสอบถามไปยังนายอำเภอเกาะยาวนายบัญชาธนูอินระบุว่าสิ่งปลูกสร้างที่เห็นเป็นร้านเอกชนแต่ไม่ทราบว่าเป็นของใครคงต้องนำเรื่องนี้มาพูดคุยเพื่อแก้ไขต่อไปนับจากนี้แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเกาะไข่จะได้รับการพัฒนาไปอย่างไรสิ่งสำคัญคือการวางกฎระเบียบการสร้างจิตสำนึกให้ชัดเจนเพื่อรักษาความสวยงามนี้ไว้ไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายไปเรื่อยๆรพีพัฒน์พิมพ์แก้วถ่ายภาพอิทธิพัฒน์ปิละโรจน์ทีมล่าความจริงรายงาน